โอลาสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ไม่ใช่แดจาวูนะแต่ว่าใส่ชุดเดิมอะนะเพราะว่าควอรันทีนนะคะทุกคนก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหน โอเคสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะตอนนี้เนี่ยคุณอยู่กับ SA Mos นะคะแล้วนี่คือช่อง Catzilla Mos ค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องการคืนสินค้านะคะสำหรับใครที่สั่งกระเป๋ามาไว้นะคะใช้บริการทางด้านออนไลน์ในช่วงที่ช็อปปิดของโควิดเนี่ยค่ะแล้วรู้สึกว่าไม่ถูกใจกระเป๋าเลยแล้วก็กระเป๋าเนี่ยมันไม่ตรงสเปคอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเปลี่ยนแล้วก็อยากจะคืนสินค้าทำได้ไหมวันนี้มอสมีคำตอบมาให้ค่ะเอาค่ะก่อนอื่นเนี่ยก็อยากจะพูดถึงเรื่องการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะข้อดีของเขาเนี่ยก็คือการที่คืนสินค้าได้นี่แหละทุกคนเพราะว่าถ้าคุณไปช้อปกับช็อปใช่ไหมเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยบางสาขาที่มันขึ้นตรงกับห้างเนี่ยเขาจะมีกฎข้อบังคับหลายๆอย่างที่มันต้องขึ้นอยู่กับห้างด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณช้อปออนไลน์โดยตรงกับแบรนด์นั้นๆเนี่ยนะคะเวลาที่คุณได้รับกระเป๋าแล้วเนี่ยมันจะมีใบเสร็จอีกหนึ่งใบนะคะที่แบบว่าระบุว่าอันนี้เอาไว้สำหรับคืนของถ้าคุณไม่ชอบแต่เขาก็จะมีกำหนดเวลาให้นะว่าคืนได้ภายในกี่วันกี่ชั่วโมงแบบนี้นะคะทุกคนเวลาที่รับของมาเนี่ยก็อยากจะให้เช็คก่อนเลยว่ามีใบรับสินค้าไหมมีใบคืนสินค้าไหมนะคะถ้ามีครบถ้วนแล้วคุณรู้สึกว่าไม่ชอบเลยนะคะอย่างแรกที่อยากให้ทำเลยก็คือโทรติดต่อ call center ค่ะสำหรับการโทรติดต่อ call center นะคะคุณก็สามารถถามเขาได้เลยว่าเนี่ยมีปัญหาแบบนี้ค่ะรู้สึกว่าไม่ถูกใจอยากเปลี่ยนสีทำได้ไหมแต่ถ้าเปลี่ยนสีเนี่ยมอสคิดว่าทำได้แน่นอนคืนของทำได้ไหมคืนของเนี่ยมอสคิดว่ามันน่าจะทำได้บางอย่างนะอาจจะไม่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าเป็นแบรนด์ไหนด้วยนะทุกคนก็สามารถติดต่อเขาไปได้แต่ถ้าคืนได้เนี่ยคุณก็ทำเรื่องส่งสินค้าคืนแล้วเขาก็คืนเงินให้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือข้อดีของการที่เราช้อปปิ้งออนไลน์นะคะมันจะติดต่อได้ง่ายเวลาคืนของเนี่ยจะทำได้ง่ายกว่าค่ะหรือว่าใครที่ซื้อมาแล้วไม่ชอบใจนะคะรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนใบนะคะหรือว่าถ้าใบที่ได้มาเนี่ยมันเกิดแบบมีดีเฟกต์อะไรเล็กน้อยนะมีตำหนิเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็น่าจะเปลี่ยนได้นะมอสคิดว่าแบรนด์ระดับนี้เนี่ยมันไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วเนาะทุกคนแล้วก็ถ้าไปซื้อในช็อปล่ะสามารถคืนได้หรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วเวลาที่คุณคืนกระเป๋าให้กับทางแบรนด์เนี่ยเขาจะให้คุณคืนกลับมานะคะเป็น store credit นะคะเจ้า store credit เนี่ยค่ะก็สามารถใช้แทนเงินสดได้เลยปกตินะคะทุกคนเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องบางเงื่อนไขเนี่ยเขาอาจจะมีว่าคุณสามารถคืนได้นะคะโดยการเปลี่ยนเป็นสีอื่นหรือว่าคืนได้แต่เปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นนะคะซึ่งของ Dior เนี่ยคุณสามารถคืนสินค้าได้แล้วก็ใช้ store credit เนี่ยเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นก็ได้นะถ้ามันอยู่ในเงื่อนไขนะทุกคนก็ลองสอบถามพนักงานดูก่อนได้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียผลประโยชน์นะแต่ทางที่ดีที่สุดมดก็แนะนำว่าให้ตัดสินใจนะคะดูคลิปรีวิวต่างๆก่อนที่จะเลือกซื้อค่ะทุกคนหรือว่าตอนนี้เนี่ยบางแบรนด์เขาก็มีการแบบส่งสินค้าไปให้ทดลองถึงที่บ้านนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบแต่อาจจะต้องเป็นแบบในกลุ่มลูกค้าที่มีความสนิทสนมกับทางแบรนด์มากกว่าปกตินะคะทุกคนก็สามารถทำได้ในช่องทางนี้เช่นเดียวกันโอเคสำหรับใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับแบรนด์เนมนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะในใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าปัญหานั้นน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวโมจะมาตอบคำถามให้แล้วใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้โมสด้วยนะคะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะอาดิโอสบ๊ายบาย